เราก็ย่างจนสุกดีแล้วนะคะดูให้สุกดีก่อนแล้วก็เอาออกเลยทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูหมูปลาร้ามาฝากค่ะสูตรนี้นะคะก็กำลังฮิตกันเลยเนาะเห็นหลายคนเนี่ยไปต่อแถวเข้าคิวเพื่อที่จะกินหมูปลาร้าวันนี้ไม่ต้องต่อแถวค่ะสอนให้ทำกินเองที่บ้านได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของหมูปลาร้าค่ะเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนของการหมักหมูแล้วก็ส่วนของน้ำจิ้มมาดูส่วนแรกกันก่อนค่ะส่วนของการหมักหมูก็จะมีน้ำมันหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวเบกกิ้งโซดานิดหน่อยค่ะเพื่อให้หมูนุ่มมีน้ำตาลมะพร้าวและก็น้ำปลาร้าค่ะเป็นน้ำปลาร้าแบบดิบนะคะยังไม่ได้ต้มเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเอาหมูไปย่างอยู่แล้วค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเนื้อหมูค่ะใช้เป็นสันคอหมูนะคะส่วนที่ติดมันค่ะเวลาที่ย่างเนี่ยมันจะได้ไม่แห้งแล้วก็ยังคงความชุ่มฉ่ำแล้วก็อร่อยอยู่ค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆยาวๆแบบนี้นะคะเวลาที่เสียบจะได้เสียบง่ายค่ะมาดูส่วนของน้ำจิ้มปลาร้ากันบ้างค่ะหรือว่าแจ่วบองนะคะก็จะมีพริกป่นพริกแห้งทอดตะไคร้ซอยข่าสับใบมะกรูดซอยปลาร้าเป็นปลาร้าดิบนะคะก็คือมีทั้งน้ำแล้วก็เนื้อปลาร้าเลยจิ้มใช้เป็นปลาร้าปลากระดี่นะคะหรือว่าจะใช้ปลารวมก็ได้อันนี้แล้วแต่หาได้เลยมีหอมแดงซอยกระเทียมแล้วก็ผักสดตามชอบเลยค่ะวันนี้เราก็จะมีมะเขือถั่วฝักยาวแล้วก็แตงกวาส่วนผสมทั้งหมดก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมชามผสมค่ะเราจะใส่เนื้อหมูลงไปเราจะหั่นเป็นยาวๆเส้นๆแบบนี้นะคะตามด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะขยำหมูกับเบกกิ้งโซดาก่อนนะคะถ้าเนื้อหมูแห้งไปให้เติมน้ำสะอาดไปนิดหน่อยนะคะใส่น้ำแล้วก็ขยำไปมาค่ะเพื่อให้น้ำซึมเข้าเนื้อหมูนะคะน้ำก็จะเป็นตัวช่วยทำให้เนื้อหมูนุ่มขึ้นด้วยค่ะพอน้ำแห้งก็ใส่น้ำต่ออีกค่ะประมาณนี้ใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะเราจะใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้หมูมีความกลมกล่อมขึ้นถ้าใครที่ไม่ทานหวานก็อาจจะไม่ต้องใส่เลยก็ได้ค่ะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเราใช้เป็นซอสฝาเขียวนะคะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้านี่จะใส่หมดเลยนะคะนี่น้ำปลาร้ามันจะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันใช้มือบี้น้ำตาลก่อนจะได้ละลายดีนวดให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยใช้เวลานวดประมาณสัก5นาทีนะคะจากนั้นก็จะใส่กล่องเก็บไว้ก่อนค่ะปิดฝาใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้1คืนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะคั่วสมุนไพรไว้ก่อนค่ะก็ตั้งกระทะเป็นกระทะสำหรับคั่วนะคะก็จะดำหน่อยค่ะใส่กระเทียมลงไปเราใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะแกะเปลือกก่อนตะไคร้ซอยเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสีม่วงๆค่ะส่วนอ่อนๆเลยหอมแดงซอยใช้เป็นหอมไทยนะคะตามด้วยขาที่เราสับไปแล้วค่ะสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทีนี้ก็คั่วทุกอย่างให้หอมดีเลยค่ะใช้ไฟอ่อนแล้วก็คั่วไปมาค่ะพอคั่วทุกอย่างเริ่มหอมดีค่ะจะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปใส่ไปแค่นิดหน่อยก่อนนะคะแบ่งไว้โรยหน้าด้วยค่ะทีนี้ก็คั่วให้หอมดีเลยเราก็คั่วจนหอมดีเลยค่ะให้สังเกตกลิ่นนะคะแล้วก็ความแห้งของตัวสมุนไพรที่เราคั่วเนี่ยค่ะมันจะเป็นสีน้ำตาลทองๆแบบนี้ก็คือได้ละถ้าคั่วนานไปเดี๋ยวมันจะเหม็นไหม้ค่ะพอได้สีได้กลิ่นตามที่เราต้องการแล้วก็จะปิดไฟเลยเดี๋ยวเราจะต้มปลาร้านะคะก็เตรียมหม้อค่ะใส่ปลาร้าลงไปใส่ทั้งน้ำแล้วก็ทั้งเนื้อเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปนิดหน่อยค่ะ
เปิดไฟแล้วก็ต้มให้เดือดเลยค่ะดูให้เนื้อปลาแบบว่าละลายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกรองเอาน้ำอีกทีนึงค่ะเราก็ต้มจนเดือดแบบนี้เลยค่ะเราต้องการให้มีเนื้อปลาด้วยนะคะคือมันจะได้แบบว่าเข้มข้นแล้วก็หอมดีค่ะเราจะเพิ่มเนื้อมะขามเปียกลงไปด้วยนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ต้มเพื่อให้มีรสเปรี้ยวออกมาด้วยนะคะเราก็ต้มจนเดือดดูจนเนื้อปลาละลายแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วนำไปกรองกันค่ะใช้กระชอนตาห่างตักเศษชิ้นใหญ่ๆทิ้งก่อนนะคะมันจะมีเนื้อมะขามชิ้นใหญ่ๆที่เราใส่ลงไปแล้วก็พวกก้างปลาค่ะเขย่าๆนิดนึงโอเคจากนั้นก็เตรียมตะแกรงตาถี่นะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาที่เราต้มเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ค่อยๆคนนะคะเพื่อให้น้ำปลาไหลลงด้านล่างจะสังเกตว่าน้ำปลามันจะข้นๆเลยนะคะเพราะว่ามีเนื้อปลาด้วยน้ำปลาที่เรากรองเสร็จแล้วค่ะต่อมาก็เตรียมเครื่องบดสับแบบนี้นะคะหรือว่าใครไม่มีก็ใช้ครกก็ได้เราจะใส่สมุนไพรที่เราคั่วเมื่อกี้นะคะลงไปปั่นปั่นให้ละเอียดเลยนะคะปั่นจนละเอียดแบบนี้เลยนะคะต่อมาก็ตั้งกระทะเอาน้ำปลาที่เราต้มไว้แล้วนะคะลงไปตามด้วยสมุนไพรที่เราปั่นไว้แล้วค่ะเราจะเปิดไฟนะคะแล้วก็ต้มทุกอย่างให้เข้ากันเลยใส่พริกป่นลงไปความเผ็ดก็ตามชอบค่ะเป็นพริกที่คั่วไว้แล้วนะคะขึ้นชื่อว่าน้ำจิ้มแจ่วบองนะคะก็ต้องเผ็ดๆนิดนึงค่ะถ้าแห้งไปให้เติมน้ำได้นะคะเราก็ต้มจนเดือดแบบนี้เลยค่ะลองชิมรสชาติดูนะคะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยคือรสชาติมันจะออกเผ็ดๆเค็มๆแล้วก็หอมเครื่องสมุนไพรนะคะสูตรนี้เราไม่ได้ใส่เกลือหรือว่าน้ำปลาเลยนะคะเพราะว่าปลาก็เค็มอยู่แล้วค่ะถ้าใครชอบหวานนะคะให้เติมน้ำตาลไปนิดนึงค่ะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นนะคะเราขอเติมน้ำตาลมะพร้าวไปนิดนึงค่ะถ้าเป็นสูตรแบบว่าดั้งเดิมบางคนเขาก็ไม่ใส่น้ำตาลนะคะอันนี้เราก็ประยุกต์ให้มันกลมกล่อมขึ้นค่ะใส่ไปนิดเดียวค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะทีนี้ก็ต้มให้เดือดอีกรอบนึงค่ะลองชิมรสชาติดูนะคะพอเดือดอีกรอบแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปเพื่อให้มีความหอมมากขึ้นนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยคนๆนิดหน่อยค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มแจ่วบองแล้วค่ะหมูที่เราพักไว้1คืนแล้วนะคะเราก็จะเอามาเสียบไม้ค่ะจะเสียบให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นย้อยๆแบบนี้ค่ะวิธีเสียบก็คือเราจะต้องเอาไม้นะคะแช่น้ำไว้ก่อนประมาณสัก1คืนค่ะเพื่อให้ไม้มีความชุ่มของน้ำด้วยเวลาที่เราไปปิ้งไม้จะได้ไม่ไหม้ค่ะเราก็หยิบหมูขึ้นมาค่ะแล้วก็เสียบตรงมุมด้านใดด้านหนึ่งค่ะเสียบแบบนี้แล้วก็ให้มันย้อยๆแบบนี้นะคะเหมือนหมูพวงที่เราเห็นทั่วไปค่ะชิ้นก็จะหนาๆหน่อยคล้ายๆหมูแดดเดียวเนาะประมาณนี้ค่ะสัก 6-7 ชิ้นนะคะกำลังดีแล้วก็พักไว้ก่อนอย่าลืมว่าไม้ต้องแช่น้ำไว้ก่อนนะคะถ้าเราไม่แช่เลยไม้มันจะไหม้เร็วมากเลยค่ะจับให้อยู่ทรงนิดนึงค่ะเพื่อความสวยงามหมูที่เราเสียบไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปิ้งกันเลยค่ะเราก็เตรียมเตาสำหรับปิ้งย่างนะคะวันนี้จิมใช้เป็นเตาแก๊สปิ้งย่างแบบนี้ค่ะมันจะมีไฟทั้ง2ด้านค่ะแต่ว่าตะแกรงมันค่อนข้างตาห่างนะคะเราก็เลยวางตะแกรงตาถี่ลงไปด้วยเพราะว่าหมูมันจะเป็นเส้นยาวๆเดี๋ยวมันจะร่วงลงไปค่ะรอให้ตะแกรงร้อนก่อนนะคะค่อยวางหมูลงไปพอตะแกรงร้อนแล้วเราก็จะวางหมูลงไปเลยค่ะก็ค่อยๆย่างไปค่ะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวจะไหม้ระหว่างปิ้งเราก็คอยกลับไปกลับมาด้วยนะคะเพื่อให้หมูสุกสม่ำเสมอค่ะเราก็ย่างจนสุกดีแล้วนะคะดูให้สุกดีก่อนแล้วก็เอาออกเลย
เดี๋ยวเราจะย่างจนเสร็จเลยนะคะหมูปลาร้าก็จะใส่จานเสิร์ฟแบบนี้นะคะพร้อมผักสดแล้วก็น้ำจิ้มปลาร้าค่ะหรือว่าน้ำจิ้มแจ่วบองนั่นเองค่ะเราก็จะโรยด้วยใบมะกรูดนะคะที่ซอยไว้แล้วค่ะแต่งด้านหน้านิดหน่อยแล้วก็พริกแห้งทอดโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเมนูหมูปลานะคะหมูปิ้งก็จะเสียบไม้แบบนี้นะคะแล้วก็กินคู่กับน้ำพริกปลาหรือว่าแจ่วบองแล้วก็ผักสดๆแบบนี้โอ้โหกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะหอมปลานี่อันนี้หมูปิ้งเราก็เสียบไม้แบบนี้นะคะมันก็จะยุ่ยๆนิดนึงค่ะเหมือนธงชาติเลยเนาะหมูหอมมากเลยค่ะรสชาติจะออกเค็มนำนะคะเค็มๆหอมๆแล้วก็กินคู่กับน้ำพริกปลานะคะจิ้มลงไปเลยโหน้ำพริกหอมมากเลยแค่ดมก็น้ำลายสอแล้วมันเข้ากันอ่ะจิ้มแบบนี้เนาะข้าวเหนียวค่ะจิ้มตามยิ่งอร่อยเลยหมูนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะกินแบบว่าเพลินๆเลยอ่ะห่อไปกินในนายังได้ด้วยนะคะหอมแล้วก็อร่อยดีค่ะตัวหมูนะคะเราหมักเครื่องไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยค่ะพอให้มีกลิ่นหอมๆเวลาที่มาจิ้มกับน้ำพริกปลาเนาะมันก็จะมีความเข้ากันแบบว่าลงตัวอร่อยมากๆเลยค่ะต้องลองเลยนะคะสูตรนี้ถ้าย่างเตาถ่านมันจะหอมกว่านี้อีกนะคะลองทำเลยค่ะหมูปลาสูตรครัวพี่พิไลเองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ